คราวนี้ในส่วนของการที่จะให้เราเนี่ยจะทำยังไงให้พี่ทิพย์ไปเกิดอันเนี้ยยากมากเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นกรรมที่หนักใช่คือภริยายังไม่แตะเรื่องอนันตริยกรรมทั้งหลายแหล่พวกนี้อนันตริยกรรมต้องไปใช้ชดใช้กรรมกันเองอ่ะงั้นคุณพูดเรื่องนี้ให้เป็นวิทยาทานหน่อยกับการที่จะฆ่าตัวตายแบบนี้ส่งผลยังไงบ้างครับถ้าเอาแบบเรื่องแบบพิสดารที่เราฟังกันมาเนาะว่าจะต้องฆ่าตัวตายวนๆซ้ำๆทุกวันอย่างเงี้ยไปจนกว่าอายุไขของตัวเองจะหมด500ชาติชาตินึงนานแค่ไหนชาตินึงก็คือ1ปีเขาว่ากันนะ1ปีจะมีนางฟ้าทั้งหลายแหละเอาผ้ามาเช็ดยอดเขาพระสุเมน1ครั้ง16ครั้งเป็น1โกรธ16โกรธเป็น1กับอะไรเขาไม่รู้อะจนกระทั่งยอดเขาพระสุเมนน่ะพี่เจหายไปเซนนึง อันนั้นคือ1ชาติเขาว่ากันว่าอย่างนั้น1เซนเท่ากับ1ชาติใช่โอ้โหละ500ชาติไม่รู้ว่ากี่ปีนานไหมนะแล้วคือต้องทำทุกวันอะก็คือถ้าผูกใช่ไหมก็ต้องไปผูกทุกวันถ้าโดดก็ต้องไปโดดทุกวันครับถ้าแทงก็ต้องไปแทงทุกวันมันทรมานนะผมบอกนะมันทรมานนะจริงๆแล้วน่ะแค่คุณน่ะไปอยู่ในสิ่งที่คุณไม่อยากอยู่สัก5นาทีเนี่ยก็อึดอัดแล้วคุณก็แทบตายแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผลกรรมนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพยายามเนาะใช้คำว่าพยายามถือว่าทำบุญไปทำบุญไปไม่รู้ว่าจะได้ไปขนาดไหนไปกองในระดับไหนแต่ก็ดีกว่าไม่ทำไหมถูกต้องคือทำมากทำน้อยก็ได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงแนววิธีแบบที่เขาเรียกว่าเป็นทางลัดละกันเนาะขอเรียกว่าเป็นทางลัดครับถ้าจะถึงได้เร็วได้มากที่สุดอาจจะไม่แบบทั้งหมดที่เราทำครับภาวนาอย่างเดียวเท่านั้น